ือแบบเหมือนว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะแบบไปทำอาชีพตรงนั้นแต่เหมือนงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือถ้าเราพูดอะไรแล้วเราต้องทำให้ได้ความลับอะไรที่เพื่อนบอกว่าอย่าไปบอกใครนะพูดอะไรก็ทำแบบนั้นใช่ใช่โอ้นอกจากจะเป็นหมอแล้วก็ยังเป็นคนที่รักษาคำพูดด้วยก็ต้องเป็นคนที่รับเราได้ในทุกกรณีเอ้าอ้วนนี่คงซิงจริงๆนะคุณพ่อนี่ไซส์แซ่แล้วคุณแม่ไซส์อะไรคุณแม่นี่ใช้ไม้หน้า3เลยอ่ะน่ากลัวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการ Buff Talk รายการที่เราจะถอดสมองแล้วมาลองคุยกันครับสำหรับวันนี้อยู่กับใครบ้างครับเนี่ยมากันเยอะแยะเลยสวัสดีครับผมโทนี่ครับคุณโทนี่แพทค่ะคุณแพทครับเน่งครับคุณเน่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นอยากให้แนะนำตัวกันก่อนดีกว่าว่าชื่ออะไรมีสัมมาอาชีพทำอะไรกันบ้างนะครับแต่ละคนเลยเริ่มจากคุณเน่งก่อนเน่งก็กล้องไหนได้ทุกกล้องเลยครับครับคืออย่างนี้ได้เดี๋ยวทุกกล้องอย่างนี้ได้เลยเวลาพูด CCTV เราก็ได้แน่หมดเลยปวดคอนิดนึงครับเลือกอันสวัสดีครับชื่อเหน่งชื่อจริงสรัญลาภเสถุลครับอาชีพก็เป็นหมอเป็นนักแสดงคือเป็นหมอด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยครับคือทำไมครับทำไมเป็นหมออย่างเดียวไม่พอคือหมอมันก็เป็นอาชีพที่มีเวลาเยอะครับอ๋อก็เวลาว่างมันก็เบื่อก็เลยเป็นนักแสดงนักแสดงด้วยคนต่อไปครับคุณทำอาชีพอะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็หลายคนเรียกแพทค่ะครับแล้วหลายคนก็เรียกชยานิดบางคนเรียกนามสกุลไปเลยชันสง่าเวแล้วแต่เรียกแต่ชอยแล้วเป็นนักแสดงค่ะเป็นนักแสดงแล้วก็ประกอบอาชีพสบายสบายดัดจริตไปวันๆโอ้แล้วได้ข่าวมาว่าคุณแพทนี่ไปไหนมาไหนนี่จะมีลีตลอดเลยชอบลีค่ะอ๋อค่อนข้างชอบลีเหลี่ยมจะไม่ค่อยชอบกลมได้บ้างโอ้ยกลมแบนโอเคเลยกำลังดีโหกลมนี่นานๆทีกลมนานๆทีอยู่ที่จำนวนคนด้วยอ๋อแต่ถ้าเราคนเดียวไม่ถ้าเราคนเดียวส่วนมากจะติดแบนดีกว่าได้ทั้งรีแล้วก็แบนกลมแต่เหลี่ยมนี่ไม่ได้เหลี่ยมพักก่อนเราจะต้องเรียนรู้กันในอนาคตใหม่บางทีคนต่อไปเลยฮะคุณโทนี่อันนี้ผมอันนี้ถามเลยทำไมถึงชื่อว่าโทนี่จริงๆเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อโทนี่ครับแต่ว่าพอดีเราเกิดมาในยุคที่มันต้องโทรที่นี่ไงมันยังไม่มีมือถือแล้วก็ถ้าเราสมมติไปโทรแบบไกลๆอ่ะจะเป็นโทนู่นจริงๆตอนนี้ก็อยากชื่อโทนู่นเพราะว่าพอมีมือถือมันโทรที่ไหนก็ได้อ่าโทนู่นก็ดีมันจะได้เป็นส่วนตัวครับอ๋อถ้าโทรที่นี่คนอื่นอาจจะได้ยินที่เราคุยอะไรเงี้ยถ้าไกลจากตรงนี้ถ้าไกลจากที่นี่โอ้เป็นโทนู่นเลยมันไกลมากไกลมากเลยเป็นที่มาของชื่อโทนี่ใช่โอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับทีนี้มาถามเริ่มจากคุณโทนี่ก่อนดีกว่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงครับคือเรารู้มาว่าก่อนหน้านี้คุณได้แบบพักงานเกี่ยวกับพวกการแสดงอยู่ช่วงนึงช่วงนั้นได้ข่าวว่าคุณไปทำงานเกี่ยวกับพวกเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยทำการเกษตรอันนี้จริงจริงไหมครับไม่ได้ทำเป็นอาชีพขนาดนั้นอ๋อ คือแบบเหมือนว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะแบบไปทำอาชีพตรงนั้นแต่เหมือนงานอดิเรกอะไรอย่างนี้อ๋อทีนี้อย่างนี้คุณก็มีความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรพอสมควรเลยไหมโอ้ก็เพิ่งเริ่มอ๋อแต่พอจะบอกได้ได้แชร์ได้ได้ใช่ไหมอย่างนี้ผมบางเรื่องผมไม่ใช่เกษตรกรอะไรเงี้ยอย่างนี้ผมขอความรู้จากคุณนิดนึงแล้วกันแชร์เรียกว่าแชร์กันได้อย่างการเกษตรมันต้องมีอยู่แล้วการปักกิ่งปักกิ่งเนี่ยไกลไหมเวลาทำโอ้จริงก็ต้องซื้อตั๋วก่อนอันดับแรกเลยอันดับแรกต้องซื้อตั๋วหรือจะไปทางเครื่องบินหรือทางรถไฟก็ได้ตอนนี้ถ้าเกิดรถไฟก็ไปทางลาวโอ้คือตอนแรกผมเข้าใจว่าการปักกิ่งมันง่ายมากนี่ที่แสดงว่าไม่ใช่ละมันต้องใช้ขั้นตอนใช่มันต้องใช้ขั้นตอนก็ถ้าเราอยากใช้เครื่องบินนะได้เหมือนกันได้เหมือนกันไปถึงเหมือนกันครับอ๋อแล้วขั้นตอนก็คือ
ซื้อตั๋วซื้อตั๋วเครื่องบินไปลงที่ปักกิ่งได้เลยอ๋อนะครับก็เสร็จเลยนะเออจริงๆพวกมันก็ง่ายเนาะง่ายอ๋อก็ไปถึงก็ปักกิ่งเลยอ๋อก็คือต้องเวลาปักกิ่งต้องไปที่จีนใช่ครับโหนี่เป็นอันนี้เกษตรกรเหมือนกันป่ะครับเนี่ยผมเริ่มรู้แล้วคุณแชร์ประสบการณ์มาผมนึกออกพอดีโอ้โหแล้วอ่ะแล้วถ้าอีกอย่างนึงอย่างพืชผักสวนครัวนี่มันทำยากไหมฮะโอ้จริงๆมันต้องใช้2คนต้องวิธีทำคือเริ่มจากต้องใช้คนทำ2คน2คนครับ2คนเนี่ยต้องขึ้นรถคนละคันด้วยคนนึงเนี่ยเอาพวกพืชผักอีกคนนึงก็เอาครัวไปอ๋อใช่มั้ยฮะแล้วก็จังหวะดีๆก็ขับสวนกันปึ๊บก็จะเป็นพืชผักสวนครัวโอ้โหคือนอกจากใช้คนแล้วต้องใช้รถ2คันต้องใช้รถ2คันแนะนำให้เป็นรถอะไรรถกระบะจริงๆรถกระบะก็จะแบกครัวได้ดีกว่าพวกซิงอะไรมันก็จะขึ้นไว้หลังกระบะได้ซิงมีจานชามเป็นด้วยอย่างนี้อย่างนี้เวลาสวนกันมันต้องระมัดระวังอะไรไหมครับไม่ให้มันต้องพยายามให้มันแบบเป็นไม่ชนอ่ะถ้าชนมันจะเป็นพืชผักชนครัวโอ้โหต้องไหมมันก็อันนั้นจะเกิดอุบัติเหตุเลยอุบัติเหตุเลยเจ็บบาดเจ็บจากพืชผักสวนครัวก็จะมันจะไม่ได้กินโดยเข้าโรงพยาบาลอีกครับโอ้โหท่านก็ต้องฝากเลยคนที่จะทำพืชผักสวนครัวต้องระมัดระวังเลยระวังเวลาจังหวะสวนครับห้ามชนกันห้ามห่างกันนิดนึงห่างกันนิดนึงนะแล้วหาจังหวะแต่อย่าแบบว่าต้องห่างกันพอสมควรถ้าใกล้ๆมันอาจเป็นพืชผักเฉียวครัวเฉียวอันนี้คือมันเกือบจะชนครัวเกือบอันนี้เกือบอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับ Technique. การทำพืชผักสวนครัวโอ้โหแล้วอย่างนี้ถ้าผมถามเรื่องผักต่างๆอย่างเงี้ยได้เลยคุณพอจะแบบบอกประโยชน์ของผักนั้นโอ้ได้ผมอยากแชร์มากเรื่องนี้ใช่เพราะมันผักเราเริ่มชอบพวกพืชผักมันมีเยอะมากเลยนะครับมันโอ้โหหลายเป็นร้อยชนิดเลยผมยกตัวอย่างถ้าอย่างผักกาดเนี่ยมันเป็นยังไงผักกาดกาดนี่คือแบบว่าต้องระวังอย่างแพทเนี่ยไม่ควรกินโอ้ทำไมครับทำไมเพราะว่าคนเที่ยวบ่อยๆเนี่ยเขาจะห้ามกินผักกาดห้ามกินผักกาดโอ้โหผักมันเป็นเรื่องเลยนะคือเวลาเราไปเที่ยวแบบตามสถานที่กลางคืนอะไรเงี้ยครับตามผับบาร์ใช่ผักกาดนี่ห้ามเลยผักกาดห้ามเลยครับเจ็บตัวถ้าผักกาดแล้วเป็นไงเคยลองผักกาดดูเขาไม่ให้เข้าแรกๆเขาอาจจะไม่ให้เข้าหลังๆอาจจะเจ็บตัวถ้าผักบ่อยๆโหอันนี้ก็ต้องบอกเลยคนสำหรับคนที่เที่ยวกลางคืนผักกาดนี่ห้ามเด็ดขาดเลยกาดจะไม่ให้เข้าก็อยากเข้าแหละจริงๆแต่เขาไม่ให้เข้าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผักกาดแล้วเข้าไม่ได้เนี่ยเรามีผักอย่างอื่นได้อ้าวมีผักอะไรครับผักมะลุมครับมะลุมผักมะลุมสมมติเราผักกาดปุ๊บสมมติเขาไม่ให้เข้าแล้วเขาเรียกกาดมาเพิ่มมาจะทำร้ายเราอย่างเงี้ยเราเรียกเพื่อนมาเพิ่มอ๋อโดยกินผักมะลุมเลยมะลุมเลยครับผมก็ลุมเลยมะลุมเลยครับโอ้อันนั้นก็เป็นทางแก้ของผักกาดอีกทีนึงสารอาหารมันดีโอ้โหแล้วมันมีผักอะไรไหมที่สมมติเราจะกินวันนี้แต่กินไม่ได้ต้องไปกินวันต่อไปอะไรเฮ้ยไอ้ผักที่ส่งให้กินมันก่อนเออผักอะไรนะผักไอ้นี่ไงผักวังปักกังหุ่งผักวังปักกังหุ่งอ๋อคือผักนี่กินไม่ไล่เลยกินไม่ไล่กินวังลี่ไม่ไล่ต้องกินวังพุ่งวังพุ่งนี่วังพุ่งนี่แหละวังพุ่งนี่ไปเรื่อยๆคือพรุ่งนี้บางทีก็ไม่ได้กินไม่ได้กินด้วยมันก็พรุ่งนี้ก็คือสมมติไปวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็จะกินก็ไม่ได้กินใช่แสดงว่าลื้อนี่ก็ไม่ได้กินจริงๆเลยนะผักวางปากกลางพุ่งจริงๆเลยจริงๆก็มันกินไม่ได้โอ้แล้วอย่างคุงแพ็คนี่อะไรกินไหมครับได้กินนิดหน่อยนิดหน่อยนะนิดหน่อยอ๋อคุงแพ็คนี่อะไรกินนิดเดียวได้กินนิดหน่อยอ๋อแต่คงอื่นนี่ไม่ได้คงอื่นก็แล้วแต่แล้วก็คือมังผักวางปากกลางพุ่งแหละก็ไม่ได้กินวังนี้นะมาเลยกินวันนี้กินเมื่อไหร่ก็ได้กินเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่เราจะอยากกินหรือเมื่อไหร่หรือเปล่าหรือคนที่ไหนไงเอ้าอ้วนนี่คงซิงจริงๆนะคุณพ่อนี่ไซส์แซ่แล้วคุณแม่ไซส์อะไรคุณแม่นี่ใช้ไม้หน้า3เลยโอ้โหโขกเลยทั้งบ้างเลยซีนี้มาทางคุงแพ็คมั่งดีกว่าพักเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมอ๋อเป็นเสียงไทยใช่โอเคทีนี้มาถามคุณแพทบ้างเรื่องสเปคผู้ชายบ้างดีกว่าอยากรู้ว่าสเปคของค
ุณแพทนี่ต้องยังไงมากก็ต้องเป็นคนที่รับเราได้ในทุกกรณีคือต้องรับให้ได้ยังไงมั่งอ่ะก็เนี่ยพี่ยังรับไม่ได้เลยบางคนรับไม่ได้บางคนรับได้ก็จะเป็นคือชอบโยนสเปคคุณต้องรับให้ได้ถูกต้องเวลาคุณชอบโยนอะไรอย่างเมื่อกี้โยนไปเรื่อยอะไรใกล้มือหนูก็โยนไปเรื่อยโอ้โหบางทีชอบกายกรรมโดดลงมาบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้โดดลงมาแล้วให้ผู้ชายรับใครรับได้รับใครรับได้ก็ไม่รับใครรับได้ก็คือชอบเลยแต่ถ้ารับไม่ได้ก็นี่เขาไม่ใช่สเปคเราง่ายอย่างเมื่อกี้ผมรับไม่ได้เลยครับต้องรับได้อย่างนี้ถูกพร้อมต้องพร้อมคือถ้าใครรับได้นี่สเปคคุณเลยใช่ไหมประมาณนั้นค่ะโอเค มาโยนมาเลยครับไม่โยนมาอย่างนี้พี่คนเรามันต้องพร้อมรับในทุกทีอ๋อคือทุกสถานการณ์ต้องพร้อมเลยไม่ว่าจะโยนไปทางไหนใช่โหวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยากแล้วทีนี้ยากเลยถ้าใครจะรับคุณแพทได้นี่คอมพิวเทสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฝากเลยสำหรับสเปคที่อาจจะแบบเข้าข่ายกับสเปคที่คุณแพทต้องการคือรับให้ได้ผู้รักษาประตูครับที่ดูอยู่ในตอนนี้ซ้อมไว้ดีๆครับคนนั้นอาจเป็นคุณก็ได้ทีนี้มาถามหมอเหน่งมากอย่างที่ตอนแรกที่บอกไปแล้วว่ามีอาชีพอีกอาชีพนึงคือหมอทีนี้ผมอยากรู้เลยว่า การเป็นหมอเนี่ยมันยากไหมครับสำหรับผมมันยากนะมันยากในขั้นตอนไหนในการรักษาขั้นตอนการรักษามันไม่ได้ยากอ่าฮะแต่มันมีปัญหาอย่างนึงผมประสบมาตลอด10ปีโอ้โหตั้งแต่ผมเรียน B1 เรียนจบครับเป็นหมอมาอีก6-7 ปีครับมันคืออะไรคนไข้เขาผมคุยกับเขาไม่รู้เรื่องโอ้โหอันนี้ใจเขาเรียกว่าปัญหาแบบที่แบบเรามองข้ามเลยนะมันคือการสื่อสารกันใช่คือผมถามอะไรไปอ่ะผมไม่ค่อยได้คำตอบโอ้โหเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนไข้เขาเป็นอะไรมาอย่างเงี้ยใช่แต่รักษาไม่ถูกอ่ะมันจะยากเลยมันไปต่อยากโอ้โหคือสมมติผมถามว่าตรงนี้ปวดไหมเขาไม่ตอบหรือว่ายังไงฮะเขาตอบเอาเขาตอบแต่ว่ามันเป็นแบบเมียวเมียวปุ๊บปุ๊บคือคนไข้มาหาคุณปุ๊บคุณถามเขาเลยว่าปวดตรงนี้ไหมใช่ผมก็ถามว่าปวดตรงไหนปวดตรงไหนแล้วคนไข้ตอบว่าเมียว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 ด้วยไอ้คำถามปวดตรงไหนเนี่ยมันคำตอบมันหลากหลายมากแต่ผมไม่เคยรู้เลยแล้วอย่างคุณถามเขาเป็นอะไรมาครับเขาตอบว่าอุ้ยแล้วอย่างคุณถามคนไข้ว่าคุณครับคุณแพ้ยาไหมครับคนไข้ตอบว่าโอ้คุณหมอรักษาอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเว้ยพี่คือไม่เป็นไรเอาคุณไม่ได้เป็นหมอรักษาคนเหรอรักษาสัตว์คุณรักษาสัตว์โหถือว่าคุณเป็นคนดีมากๆนะคุณเขาเรียกว่าพูดอะไรก็ทำแบบนั้นใช่ใช่โหนอกจากจะเป็นหมอแล้วก็ยังเป็นคนที่รักษาคำพูดด้วยคือถ้าเราพูดอะไรแล้วเราต้องทำให้ได้ความลับอะไรที่เพื่อนบอกว่าอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครนะก็ไม่บอกใช่ส่วนมากเราถ่ายเก็บไว้อ๋อแต่ไม่บอกเราถ่ายเป็นวิดีโอดีกว่าก็เรียกว่ามีทั้งภาพทั้งเสียงเลยผมเป็นหมอนะครับนอกจากรักษาคนไข้แล้วยังต้องรักษาสัตว์ด้วยขอเสียงปรบมือให้หมอเหน่งอีกรอบนะครับทีนี้มาถึงเรื่องได้ข่าวว่าทั้ง3คนได้มาเล่นเรื่องกูด็อกเตอร์อันนี้มันคือเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกูด็อกเตอร์ก็เป็นซีรีส์รีเมคนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการการแพทย์ในกลุ่มของพวกที่เป็นเซอร์เจนเป็นก
ลุ่มที่ผ่าตัดเลยครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่หนึ่งเขารับเล่นที่มีความเป็นออทิสติกเลยครับก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าในมุมมองของหลายๆคนจะมองว่าคนนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถเป็นเซอร์เจนได้หรือเปล่าอ๋ออันนี้เซอร์เจนก็คือครับศัลยแพทย์อ๋อศัลยแพทย์โอ้แล้วไอ้กูด็อกเตอร์เนี่ยเราสามารถดูได้ทางไหนมาก็ทางตาก่อนอ๋อคือดูได้ทางตาใช่ไม่งั้นก็จะไม่เห็นเลยหันหูไปได้ยินได้ยินอย่างเดียวไม่ได้ดูไม่ได้ดูแต่ถ้าเราอยากดูด้วยอยากได้ยินด้วยเรานี่ไม่อย่างนี้นิดนึงอ๋อเฉียงหน่อยได้แล้วก็หูฟังด้วยอ๋อหูฟังมันจะได้ทั้งสองอย่างเลยงั้นเปลี่ยนคำถามดีกว่าเป็นดูได้ทางช่องทางไหนก็ตอนนี้ดูได้แล้วศุกร์เสาร์สองทุ่มทาง True Asian Mall แล้วก็มีแพลตฟอร์มด้วยก็เป็น True ID ก็คือถ้าใครจะสดก็ดูทีวีได้แต่ว่าถ้าจะย้อนก็แอปพลิเคชันด้วยดูย้อนหลังได้ด้วยจะรู้เรื่องไหมครับดูย้อนหลังตั้งแต่ท้ายเรื่องจนหน้าได้ได้เหมือนกันได้ครับบางทีก็รีไวล์เอาอ๋อรีไวล์เอานะครับก็สามารถดูได้แล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งไปดูนี้ก่อนนะครับโอเคครับนั่นก็คือผลงานที่ทั้ง3คนแบบอยากให้คนดูติดตามนะครับก็คือเรื่องกูด็อกเตอร์ทีนี้พอจะแบบพิเศษในรายการเราได้ไหมแบบอยากขอแบบตัวอย่างหนังตัวอย่างซีรีส์เนี้ยในรายการได้ไหมแบบไม่เอาแบบที่ตัดทีเซอร์มาไม่เอาแบบแสดงให้ดูในรายการเลยอย่างเงี้ยได้ไหมได้เลยก็ได้เลยครับได้อ๋อได้นะครับได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างซีรีส์เรื่อง Good Doctor กันครับคุณหมอครับครับผมต้องทำยังไงบ้างครับสำหรับเคสนี้เนี่ยหมอคิดว่าคนไข้ต้องทานโปรตีนเสริมเยอะๆนะฮะจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพูดแบบมั่นใจเลยได้ไหมครับผมจะได้ทำตัวถูกคือคนไข้เนี่ยต้องทานโปรตีนเสริมเยอะๆนะจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมอพูดแบบมั่นใจมาเลยไม่ได้หรอครับคือหมอกลับมาถามผมเนี่ยผมทำไม่ถูกอ่ะทานโปรตีนเยอะๆจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็ผมบอกให้หมอพูดมั่นใจไงจะต้องกลับทำยังไงเนี่ยคืออย่างนี้นะคะคนไข้คือคุณหมอเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าให้คนไข้เนี่ยทานโปรตีนเยอะๆครับจะได้ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอคุณไม่มั่นใจเนี่ยช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้คือผมถ่ายไม่หยุดเลยคนไข้ไม่น่าเป็นอะไรมากหรอกน่าเพิ่งซื้อมาใหม่แชร์แอดหน่อยครับแอดหน่อยครับแชร์สวยครับสวยโอ้โหดีครับหล่อมากคุณหมอช่วงนี้หมอว่าคุณต้องงดดื่มหน่อยนะทำไมอะหมอคุณปวดไม่ถนัดเนี่ยอ่ะกินขนาดเนี้ยเทมันกินด้วยกันเลยมั้ยแบ่งกันคนละครึ่งผมดูผลเลือดแล้วเนี่ยคุณก็โดยรวมปกติดีนะแต่ว่าผมว่าคุณต้องลดแป้งหน่อยช่วงนี้ทำไมเหรอครับคุณหมอฮะ ไม่ไหวว่ะครับครับหมดได้ไหมครับ